เป็นข้อที่ผมชอบแหละโอเคสวัสดีครับได้ยินเสียงแล้วเนาะใครพร้อมแล้วกดเลข8มาให้ผมหน่อยครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่25 จุลาย 2021พร้อมแล้วกดเลข8มาเลยครับเช็คเสียงหน่อยเช็คเสียงหน่อยตื่นแล้วใช่ไหมวันนี้ มีใครอยู่บนที่นอนอยู่ไหมใครอยู่บนที่นอนอยู่ไหมครับต้องตื่นแล้วนะเราเป็นคนขยันใช่ไหมตื่นเช้าทุกวันนึกเมื่อคืนไม่ได้นอนใครไม่ได้นอนเมื่อคืนอาทิตย์ที่ผ่านมาทํากันบ้านกันหนักมากคุยไม่ทันเลยผมก็ทํากันบ้านหนักเช่นกันเพราะว่ากําลังเอ็กแซมของกองทุนอยู่นะครับโอเคก็วันนี้เป็นหัวข้อพิเศษนะครับประจําเดือนอะไรวะจุลายกรกฎาก็จะมีเดือนละครั้งน้องจะเอาเรื่องที่เป็นแบบถามว่าเกี่ยวกับการเทรดไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคการเทรดแต่มันมีผลในการเทรดโดยตรงเลยแหละมันคือเรื่องของวิธีคิดนะครับซึ่งก็จะหยิบมาจากบางบทเรียนในคอร์สแอดวานซ์ด้วยนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนกันนะครับในหัวข้อวันนี้ทำไมเทคนิคเทรดทำให้เราขาดทุนนะครับโอ้ยลืมมาโฆษณามา ก็ฝากติดตามเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเรียนนะครับฝากติดตามก่อนลืมแปะโฆษณาจะลุยสอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ในนี้ในแชทนะครับก็ฝากติดตาม channel YouTube กับเพจ Facebook ด้วยนะครับมีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์เฉยๆนะครับส่งลิงก์ให้ในแชทนี้ละติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube channel Facebook page แล้วก็ในกลุ่ม LINE นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการช็อตคัทในการเรียนเทรดนะครับก็มีหนังสือ13เทคนิคเทรด Forex แบบมือโปรแล้วก็คอร์สเรียน Advanced Pocket Presentation นะครับดูรายละเอียดได้ในเพจ Facebook App Trend ได้เลยนะครับไม่มีรูปประกอบคำถามแรกของวันนี้คือคุณวิ่งเป็นไหมวิ่งเป็นไหมครับใครวิ่งเป็นบ้างกด1มาหน่อยใครวิ่งเป็นกดเลข1มาทุกคนต้องกดเลข1เพราะว่าทุกคนวิ่งเป็นถูกไหมเรารู้วิธีจะวิ่งยังไงนะครับแต่คำถามก็คือถ้างั้นทำไมเราไม่ไปวิ่งแข่งมาราธอนน่ะเราไปวิ่งแข่งมาราธอนได้ไหมลองคิดลองมาวิ่งบนวิ่งล่างถ้าวันนี้เราวิ่งเป็นอ่ะแล้วถ้าคำถามต่อมาคือเราไปวิ่งมาราธอนคิดว่าเราวิ่งได้ไหมใครคิดว่าตัวเองไปวิ่งมาราธอนได้กด1ใครคิดว่าตัวเองวิ่งไม่ได้กดเลข0มา0ทำไมวิ่งไม่ได้ล่ะเรารู้วิธีการวิ่งไม่ใช่หรอแล้วทำไมเราถึงวิ่งแข่งมาราธอนไม่ได้ล่ะมันก็คือการวิ่งเหมือนกันไม่ใช่หรอครับใช่ไหมเราเคยถามตัวเองไหมเราวิ่งเป็นนะเรารู้ว่าวิ่งไงแต่ว่าถ้าไปวิ่งมาราธอนอ่ะเราวิ่งไม่ได้วะเราคิดว่าตัวเองวิ่งไม่ได้หรือรู้สึกว่าตัวเองวิ่งไม่ได้นะครับนั่นแหละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเทรดเนี่ยวิ่งมาราธอนนะครับผมจะบอกว่ามันเกี่ยวโดยตรงเลยแหละมันเกี่ยวกับวิ่งได้แต่ไม่ชนะเขาชอบวิ่งในใจโอ้โหแต่ละคำตอบเนาะมันเกี่ยวกับการเทรดโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามยกตัวอย่างแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับการที่เรารู้ว่าการเทรดคืออะไรเราใช้โปรแกรมเทรดเป็นเราเรียนรู้ระบบเทรดอ๋อเข้าใจว่าถ้าราคามันแตะเส้น200นะแล้วเกิดแท่งเทียนแบบนี้นะให้กดบายมีเทคนิคเข้าออกด้วย stop loss ต้องวางยังไงต้องวางไป150จุดใต้แนวรับแล้วก็คำนวณหลอดไซส์ถ้าทุน 10,000 เหรียญใช้ 0.1 หลอดสแตนดาร์ดก็มีเทคนิคนี่เข้าออกเฮ้ยตอนนี้ราคาเป็นไซด์เวย์เราไม่ควรเทรดพอเทรนขาขึ้นปุ๊บเรากางฟิโบก็ทำเป็นนี่แต่ทำไมยังขาดทุนมีใครทำอย่างนี้มีใครมาถึงจุดนี้แล้วบ้างเรียนรู้เทคนิคเข้าใจวิ่งเป็นละแต่พอไปแข่งวิ่งมาราธอนปุ๊บขาดทุนใครเป็นอย่างนี้กดเลข2มาให้หน่อยใครเป็นอย่างนี้บ้างเช็คหน่อยเราจะได้คือบทเรียนทุกครั้งที่ผมสอนนะที่มีการเช็คแล้วก็ถามตัวเลขแบบเนี้ยตัวเลขที่ออกมานะครับที่เราบอกว่าคนถ้ากลุ่มคนส่วนใหญ่คิดแบบสมมติว่าตอบเลข2มาเนี่ยแสดงว่าโอเคคลาสวันเนี้ยคนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในทำกำไรไม่ได้ทำอะไรเรียนเทรดมาเข้าใจระดับนึงแล้วแต่ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่สไลด์หลังๆมานะครับผมจะเปลี่ยนแบบ improvise เลยเลข2เยอะมากใช่ไหมมันมีความรู้สึกเล่าประสบการณ์ก่อนว่าเป็นเหมือนกันนะครับตอนนั้นที่เรารู้สึกว่ามันเรียนจนแบ
จนมันอิ่มกับเทคนิคแล้วอ่ะมันเราไม่รู้จะเรียนอะไรต่อละไม่นับพวกเทคนิคที่เราเรียนแล้วไม่ได้ใช้นะพวกฮาร์โมนิกแพทเทิร์นอีเลียดเวฟหรือว่าซัพพลายดีมานด์โซนหรืออะไรแกนแฟนเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นคือเราตั้งใจที่จะไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนมันอยู่ละแต่ว่าพวกแนวรับแนวต้านเบสิกอ่ะแนวรับแนวต้านเส้น moving average stoke RSI หรือการดู price action เองอ่ะเราเริ่มมันจะรู้สึกว่าไปเรียนที่ไหนมันก็เริ่มคล้ายๆกันและเหมือนกันและเรื่องบริหารความเสี่ยงเนาะเราก็คำนวณหลอดไซส์ถูกแล้วนี่พอลองไปเช็คกับแบบพี่ๆนักเทรดคนอื่นเขาก็บอกว่าก็มีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่ว่าเราก็ทำได้ดีแล้วมันน่าจะติดที่มีโค้ชอยู่คนนึงเขาเคยบอกมาว่าพี่ว่าเราน่าจะติดที่เรื่อง mindset มากกว่าหลังจากนั้นแหละพอเรามีคนชี้จุดปุ๊บเราก็ไปหาเรื่อง mindset อ่านไปดูอะไรพวกนี้อย่างเดียวเลยนะครับนั่นแหละแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ก็เลยเอาไงดีวะหัวข้อที่เราจะได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิควิเคราะห์ของคุณต้องมีจุดได้เปรียบในตลาดจะบอกเรื่องของจุดได้เปรียบระบบเทรดเราจะทำกำไรไม่ได้เลยต่อให้ระบบเทรดแบบดีแม่นแค่ไหนเข้าที่ปลายไส้แต่ไม่มีจุดได้เปรียบในตลาดมันก็เท่านั้นแผน DERR นะครับแผน RETT อันนี้เครดิตให้พี่เลนเนอร์เทโอนะครับไปถอดบทความไปเรียนกับเขามาแล้วก็เอานี้มาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือสิ่งสำคัญในทุกๆกลยุทธ์การเทรดคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะบอกนะครับหัวข้อที่5คือคุณต้องมีสิ่งเนี้ยเพื่อให้จุดได้เปรียบของคุณน่ะได้แสดงผลไม่งั้นก็เฟลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในเรื่องที่5คืออะไรเราต้องมีสิ่งนี้มันคืออะไรและเรื่องสุดท้ายคือวินัยหรือ discipline นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเผื่อที่ใครยังรู้สึกว่าเรายังไม่มีวินัยในการเทรดหรือว่าเรายังเทรดแบบ มีวินัยในการเทรดไหมเดี๋ยวอธิบายเรื่องของวินัยในการเทรดให้ฟังด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ผลลัพธ์ของเราออกมาแบบ consistent นะครับผลลัพธ์ของเรามันจะไม่ออกมาคงที่เลยถ้าเราไม่มีวินัยในการเทรดมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับเทคนิควิเคราะห์ของคุณจะต้องมีจุดได้เปรียบในตลาดหรือ edge in the market นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นวิดีโอที่25ที่มาท็อปท้ายใน advanced pocket price action นะครับมีรายละเอียดตรงนั้นอีกทีนึงวันนี้เอามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับจุดได้เปรียบในตลาดคืออะไรเราต้องหาค่า expectancy ของระบบเทรดของเรานะครับว่าระบบเทรดของเราเนี่ยมีค่า expectancy เท่าไหร่เวลาดู my effect book ของคนอื่นนะครับมันจะมีตรงสถิติข้างล่างอ่ะทุกคนอย่าไปดูพวกgain absolute gain profit หรือว่า equity หรือจำนวนเงินจำนวนกำไรนะครับจุดสำคัญของหน้า my effect book มันอยู่ตรงนี้ค่า expectancy นะครับวันนี้ไม่ได้แคปรูปมาให้ดูมันจะอยู่ตรงข้างล่างเราเลื่อนไปใน my effect book นิดนึงแล้วก็เลื่อนลงไปตรงที่มันเป็นแผงข้างล่างครับที่จะมีแบบ average win average loss ที่เป็นสถิติตัวเลขเยอะๆไปดูตรงค่า expectancy นะครับตรงเนี้ยต้องเป็นบวกมันคำนวณมาจาก average gain นะครับคำนวณมาจากกำไรเฉลี่ยเกณฑ์ก็คือเหมือนบวกครับค่าบวกเฉลี่ยคูณด้วย win rate นะครับ win rate ก็เราใช้ my effect book นั่นแหละทำสถิติมันเก็บให้เราได้ง่ายที่สุดและดีกว่ามานั่ง record เองนะครับเราก็เอา average gain ของเราไปคูณ winning rate นะครับแล้วมันลบด้วย average loss หรือloss ก็คือไอตอนที่เราขาดทุนอะที่เราขาดทุนอะเฉลี่ยแล้วเราขาดทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปคูณกับ losing rate ก็คืออัตราการแพ้ง่ายๆก็คือเอาฝั่งเกณฑ์อะไปลบกับฝั่งที่ฝั่งได้ไปลบกับฝั่งเสียแล้วก็ลบอย่าลืมลบ transaction cost ด้วยนะพวกค่า swap ค่า commission ค่า spread นะครับ3ตัวนี้ลบค่า cost ออกก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่า expectancy มาก็คือมันเป็นค่าเฉลี่ยค่าที่เราคาดหวังว่าแต่ละเทรดเนี่ยที่เราเทรดมาเนี่ยมันจะมีค่าเป็นบวกหรือลบแล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ expect ว่าใน1เทรดเนี่ยเราน่าจะบวกอยู่ประมาณ5เหรียญ10เหรียญอะไรแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยให้ดูแล้วก็ค่อยไปเทียบกับขนาดพอร์ตอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าพอร์ตแสนเหรียญแล้ว expectancy แบบทีละ5เหรียญ6เหรียญอะไรเงี้ยมันก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ
ก็ต้องดูค่า expectancy นะครับว่าอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าระบบเทรดเรามันได้เปรียบในตลาดหรือเปล่าวิธีการเทรดหรือสถิติของเรานะครับถ้า expectancy ของเราเป็นลบในระยะยาวก็คือค่อยๆขาดทุนไปเรื่อยๆหรืออาจจะติดลบไปเลยนะครับอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะมันสำคัญกว่าพวกวินเรทอย่างเดียวหรือว่า risk reward หรือแม้แต่เทคนิคอะไรที่ทำกำไรได้น่าเรียนหรือเกินอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็แผนแรกที่เราจะทำเลยก็คือเรื่องของ GERR นะครับอันนี้มันเขาย่อมาให้เฉยๆว่ามาเอาตัวแบบตัวหน้าของแต่ละตัวมาย่อให้นะครับแผน DER เนี่ยจะช่วยทำให้เรามีการเทรดที่มันคอนสิสเทนต์หรือทำให้การเทรดของเราอ่ะมันคงที่มากขึ้นด้วยการทำตามแผนเดิมซ้ำๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือ develop D แรกคือ develop ให้เราสร้างแผนการเทรดของตัวเองขึ้นมาก่อนทำแผนการเทรดของตัวเองขึ้นมาว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างแผนการเทรดของเราอ่ะเราดูอะไรบ้างนะครับใครยังไม่เข้าใจเรื่องแผนการเทรดไหมสามารถยกมือได้นะแผนการเทรดคือการที่เราวางแผนว่าการเทรดของเราจะดูอะไรบ้างเราเข้ามาที่กราฟอ่ะเราเริ่มดูจากอะไรก่อนไปจนถึงจุดที่เราตัดสินใจจะเข้าออกครับเราจะดูอะไรบ้างถ้าเป็นของโค้ชเองผมก็จะดู1คือ market structure ดูโครงสร้างตลาดก่อนเพื่อ determine ว่าเราจะ buy หรือ sell หรืออยู่เฉยๆ2จะดูเรื่องของ area of value นะครับก็คือบริเวณซื้อขายสำคัญส่วนตัวก็จะใช้เป็นโซนแนวรับแนวต้านที่เป็น market structure นะครับไม่ได้ใช้แบบอื่นเลยนะครับแนวรับต้านมีหลายแบบนะ area of value มีหลายวิธีดูผมใช้แบบ static นะครับ3ก็คือเรื่องของ entry ก็คือผมก็จะใช้เรื่องของแท่งเทียนนะครับ trigger จะใช้เป็น candlestick หรือเป็นแท่งเทียนจบแท่งเทียนค่อยเข้าเป็นรอดูว่าสัญญาณแท่งเทียนนะครับแล้วก็4ก็จะดูเรื่องของ exit ว่าจุดออกถัดไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไหนแล้วมันจะคำนวณ risk reward ได้ประมาณเท่าไหร่คำนวณเรื่องของความเสี่ยง5ก็จะดูเรื่องของ market sentiment นิดนึงนะครับว่าอารมณ์ตลาดเนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกับเทรนด์หรือเปล่าแล้วก็6ก็จะดูเรื่องของmarket condition อีกอย่างนึงก็คือ volatility นะครับ volatility หรือช่วงความผันผวนช่วงนั้นตลาดเป็นแบบ quiet หรือว่าเป็นแบบ volatile นะครับเป็นแบบเงียบๆแทงเทียนสั้นๆหรือเป็นแบบ swing แบบผันผวนเยอะนะครับ6อย่างเนี้ยจะอยู่ในคลิปเรียน6 step price action หรือ price action 6ขั้นตอนนะครับไปดูใน YouTube ได้เลยดูแค่นี้แหละทุกครั้งที่วางแผนการเทรดนะครับ2ก็คือทำตามแผนพอเราวางแผนเสร็จปุ๊บเราก็ทำตามแผนทำได้ไหมข้อจริงแอบเข้าก่อนมั่งเงื่อนไขยังไม่ครบมั่งไปเข้าอะไรอย่างนี้เราก็ทำตามแผนการเทรดของเราที่วางไว้นะครับผมเปิดกราฟมาก็จะตีกรอบราคาไว้หมดเลยอย่างที่เราได้ดูกันทุกวันอาทิตย์นะครับเกือบทุกวันอาทิตย์เนาะที่จะเป็น up trend signature trade นะครับก็จะทำให้ดูว่าวางแผนอะไรไว้บ้างมีกรอบราคาตรงไหนบ้างแล้วก็มีบริเวณซื้อขายสำคัญตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็3กับ4 5 6เนี่ยจะไปดูกันหน้างานอีกทีนึงนะครับมันเลยเอามาอยู่บนวันอาทิตย์ไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยวันอาทิตย์เราเตรียมไว้ก่อนและเตรียมไว้ก่อนครึ่งนึง1ข้อ1 2นะ1 2เนี่ยเราเตรียมไว้ก่อนแล้ว3 4เดี๋ยวค่อยรอหน้างานนะครับ3เมื่อเรา execute แล้วเราทำตามแผนการเทรดของเราอย่างเคร่งครัดด้วยนะข้อนี้สำคัญมาก R ที่3ก็คือ record นะครับ E คือ execute trade R แรกคือ record your trades นะครับหรือทำการบันทึกด้วยบันทึกไว้เลยวิธีที่ขี้เกียจที่สุดก็คือแคปรูปหน้ากราฟแบบที่ผมทำนะครับถ้าใครขยัน ก็ทำเป็น Excel แล้วก็ทำบันทึกไว้ว่าเราเข้าเทรดพูดอะไรไปบ้างเราเข้าเทรดทองคำเราเข้าเซลล์ที่1800แล้วก็ TP ที่1700 SL ที่1900ทำบันทึกไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเหตุผลไหมที่เข้าเพราะอะไรแล้วก็รีเซลเป็นยังไงบ้างมัน TP อันนี้เราเข้าเพราะว่าใช้เทรดไลน์อะไรแบบนี้นะครับทำบันทึกการเทรดไว้เลย
แต่ง่ายที่สุดก็คือ capture หน้ากราฟแล้วก็เขียนลงไปบนกราฟเลยว่าเราเข้าเซลล์ตรงนี้ YSL ไว้ตรงนี้แล้วก็ราคามันวิ่งลงไปถึง TP แล้วก็เราเขียนไว้ว่าอันนี้เป็นเทรนด์ขาลงหรืออันไหนที่เราเข้าแล้วมัน stop loss เราก็บันทึกไว้ว่าเราเข้าเซลล์ตรงนี้แล้วก็ SL ตรงนี้แต่ว่า SL hit เราโดน stop loss ไปแล้วเราก็มาดูซิว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเราก็เลยราคามันทำ double bottom กลับตัวขึ้นมาเป็นสัญญาณการกลับที่จะขึ้นแล้วเราก็เลยมีการไปสวนอารมณ์ตลาดหรือ market sentimentเราก็จะรีมาร์คไว้ตรงนี้สำคัญมากนะครับมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เปลืองเวลาแต่ทำสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยแหละจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไรนะครับอันนี้อยู่ในคอร์สแอดวานซ์ด้วยเอามาเล่าให้ฟังเนาะจะได้เผื่อถ้าเทรดได้แล้วโอเคแล้วเป็นแบบ profit ไปเลยไม่ต้องเทคคอร์สก็ได้นะครับโอเคไหม 4. review your trades นะครับก็คือเอามารีวิวแบบเมื่อกี้แหละพอเราได้สถิติของเรามาปุ๊บเราก็มานั่งตรวจงานเก่าหรือบางทีวันเสาร์ที่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรเรากลับไปนั่งย้อนดูหรือบางช่วงนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำช่วงที่เรารู้สึกว่าเทรดไปแล้วก็รู้สึกสมองเหนื่อยอ่ะแล้วก็ไปเจอช่วง losing streak อ่ะที่เป็นแบบ stop loss 2ไม้ติด3ไม้ติดเราจะเริ่มแบบเบรกก่อนแล้วผมจะกลับไปย้อนดูพวก trading journal ของตัวเองว่าเทรดแบบไหนที่มักจะทำให้เราวินตอนนี้เรายังทำตามแผนเทรดของตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าทางทำตามอยู่แสดงว่าโอเคสภาพตลาดอาจจะไม่เป็นใจกับกลยุทธ์ของเราในตอนนี้เราอาจจะต้องเบาหลอดไซส์ลงก่อนหรือว่าเราจะต้องเลี่ยงไปก่อนเห็นไหมครับมันจะมีบางช่วงที่ผมคุยเยอะ ก็คือช่วงที่ไม่ได้เทรดนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่รอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่รอมากกว่าแล้วก็ถ้าช่วงไหนไม่ค่อยได้คุยก็คือนั่นแหละตั้งใจเทรดมากนะครับเราก็บอกไม่ได้ว่าสภาพตลาดมันจะฟลิปกลับมาตอนไหนหรือว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปนั่งรีวิวเทรดเก่าๆดูก่อนว่าไอ้แบบนี้ไม่น่าเข้านะแล้วพอบันทึกไปเรื่อยๆปุ๊บกลายเป็นว่าตอนนี้ผมสามารถ adopt multiple strategy สามารถแบบเทรดได้หลายกลยุทธ์มากขึ้นอ่ะด้วยการเทรดแบบ price action เหมือนเดิมนะแผนการเทรดข้อ1ข้อ2อ่ะเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้เห็นแบบเราได้มีประสบการณ์การใช้วิธีนี้มากขึ้นเราก็จะพลิกแพงได้มากขึ้นแต่ยังอยู่ในกรอบเฟรมเวิร์กเดิมอยู่นะครับพอรีวิวการเทรดเสร็จแล้วเราจะอันนี้ลองไปทำดูใช้เวลาสักประมาณ3เดือนแล้วกันลองไปทำดูแล้วมันจะถึงจุดที่เราอ๋อขึ้นมาเองอ่ะเราจะเห็นในบันทึกการเทรดของตัวเองครับโดยที่ไม่ต้องถามใครเลยเราจะรู้และมั่นใจได้ด้วยตัวเองเลยนะครับอันแรกเป็นแผน DER จะช่วยให้เรามีแผนการเทรดนะครับส่วนอันที่2จะเป็นแผน RETT นะครับอ่ะเอาไปอันนึงอีกสูตรนึงพี่เรนเนอร์เขาให้มาเยอะผมก็ให้เยอะนะครับอันแรกถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ไปหาหนังสือที่มีระบบเทรดนะครับส่วนใหญ่เขาชอบแนะนำเป็นหนังสือเนาะเพราะว่าพวกพอดแคสต์หรือ YouTube มันไม่ได้เท่าแบบหนังสือมันกลั่นมามากกว่าแล้วจะบอกให้อย่างนึงคือการอ่านหนังสืออ่ะมันทำให้การเทรดดีขึ้นด้วยนะมันเป็นไซโคโลจิคอลคือมันจะฝึกความอดทนเพราะว่าการอ่านนะครับการอ่านหนังสือมันจะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นสังเกตไหมถ้าเราเริ่มอ่านหนังสืออ่ะวันแรกๆเราจะอ่านได้น้อยแต่ถ้าอ่านจนติดไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันไม่ฝืนละมันจะรู้สึกว่าเราอ่านหนังสือได้นานขึ้นมีสมาธิได้มากขึ้นนะครับแล้ว mindset ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะมาอยู่ในตัวเราแล้วเวลาเราไปเทรดปุ๊บเราก็จะมีวิธีคิดเหมือนตอนที่เราอ่านหนังสือแล้วมีความอดทนมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับอ่านหนังสือที่มีระบบเทรดที่มันมีสถิติ back test มาแล้วต้องเป็น proven trading ด้วยนะเพราะฉะนั้นแนะนำให้อ่านเป็นของต่างประเทศเนาะนะครับไปอ่านหนังสือที่เป็นแบบ proven strategy มีคนแชร์อยู่ในห้องผมเห็นมีคนแชร์อยู่ในกลุ่ม LINE อยู่ไอของใครนะที่เป็น17 proven strategy อ่ะที่เขารวบรวมมาให้หมดเลยว่ามีทั้งแบบ day trade swing trade scalping แล้วก็ position trading มันจะมีวิธีการเทรดที่ proof แล้วก็มีสถิติมาแล้วครับแต่ว่า
เราก็อย่าลืมเอามาเทสก่อนนะไม่ใช่เอามาปุ๊บมาใช้เลยเราต้องมาเทสก่อนนะว่าระบบนั้นมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าแล้วเราจะต้องทวีคอะไรนิดๆหน่อยๆบ้างเพื่อให้มันเข้ากับตัวเรานะครับอย่างที่สองก็คือพอเราได้คอนเซ็ปต์มาปุ๊บระบบเทรดอ่ะจริงๆอ่ะมันหาเรียนได้เยอะมากเลยไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเข้าคอร์สก็ได้นะครับแต่บางที่ก็ดูรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงวิธีดูรีวิวบอกให้นิดนึงเวลาจะดูรีวิวของคอร์สเรียนต่างๆรีวิวของก่อนที่เราจะซื้อแบบพวก mentorship หรืออะไรเงี้ยอย่าดูรีวิวที่หน้าเพจอย่าดูรีวิวที่มันแบบเพิ่งเกิดขึ้นหรือวิดีโอที่เอามาลงนะครับวิธีการหารีวิวที่ดีที่สุดคือให้ดูรีวิวจากคนที่เรียนไปแล้วอย่างน้อย3เดือนฟาดไหมไปหารีวิวนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้ยเจ้าเนี้ยดีไหมระบบเทรดเนี้ยโอเคไหมคนนี้สอนเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวของคนที่เรียนไปแล้ว3เดือน6เดือนหลายๆคนนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วอ่ะผลการเทรดเขาเป็นยังไงบ้างเขาได้อะไรบ้างเพราะช่วง1เดือนแรกหรือ1สัปดาห์แรกหรือเพิ่งเรียนไปเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี้ยส่วนใหญ่นะครับมันเป็นอันนี้แบร์การตลาดให้ดูเลยว่าเขาก็จะต้องเอาคนที่มันฟลุกอ่ะ 0.001% ที่แบบว่าไปทำตามระบบเขาปุ๊บแล้วก็ฟลุกได้กำไรขึ้นมาพอดีเลยแล้วก็เอาอันนั้นอ่ะมาโฆษณาว่าอุ๊ยเนี่ยพี่หนูเรียนกับโค้ชคนเนี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบเราทำกำไรได้แล้วค่ะได้ค่าคอร์สคืนแล้วค่ะเรียนแค่วันเดียวเองเราที่เทรดมานานแล้วกับพี่ๆรุ่นพี่อีกหลายคนนะเทรดจริงๆหลายคนที่มองก็จะรู้สึกว่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะขออนุญาตพูดความจริงนะเพราะเราก็จบการตลาดมาแล้วเราเป็นห่วงผู้บริโภคทุกคนนะครับทำไมถึงกล้าพูดแล้วคนจะมาซื้อคอร์สฉันไหมเนี่ยบอกเลยว่าคอร์สกับหนังสือนะครับมันไม่ใช่รายได้หลักของผมเพราะฉะนั้นผมจะทำมันอย่างจริงใจมากๆรายได้หลักของผมมาจากการทำธุรกิจออนไลน์อื่นๆและการเทรดเนาะเพราะฉะนั้นจะแกะให้หมดเปลือกเลยนะครับ extract the trading concept แยกชิ้นส่วนระบบเทรดนั้นออกมาก่อนพอเราเอาระบบเทรดนั้นมาปุ๊บเนี่ยตอนที่ผมไปไล่เรียนเลยนะเวลาไปถามหลายๆที่นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกหรอกว่าสอนอะไรยังไงแบบอยากให้ลองเข้าไปเรียนก็คือจะเอาเงินฉันก่อนนั่นแหละจริงๆอ่ะเขาต้องบอกก่อนนะครับอย่างเช่นคนอ่ะถามดิคนที่มาเรียนแอดวานซ์กับผมในแชทอ่ะผมบอกแทบจะให้ดูคลิปแบบว่าเรียนก่อนด้วยซ้ำบน YouTube แบบว่าแบบนี้มันเหมาะกับยูไหมแล้วเราสอนแบบนี้โอเคหรือเปล่าปัญหาคืออะไรนะครับแยกชิ้นส่วนระบบเทรดให้ดูเลยว่าในระบบเทรดของผมเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยพรีแอคชั่นอ่ะผมดูนี้นะกรอบดูยังไงใช้สวิงไหนคำนวณความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนี่คือบอกหมดแล้วแยกชิ้นส่วนระบบเทรดออกมาด้วยนะครับเวลาเราจะไปเรียนเอาระบบเทรดมาหรือเอามาจากหนังสือนะครับแกะออกมาก่อนเฮ้ยเขาใช้ moving average นะใช้เส้น200เพราะว่าเส้น200มันไม่อะไรอะเฉลี่ยดึงข้อมูลย้อนหลังได้ไกลแล้วเหมาะกับการสวิงแล้วก็ใช้กับเทรนอะไรเงี้ยเอาให้ละเอียดเลยส่วนแนวรับแนวต้านทำไมต้องเป็นจุดสวิงอ๋อเพราะว่าใช้เป็นระบบสวิงเทรดก็เอาเป็นอ้างอิงเป็นจุดสวิงพอยต์แล้วก็มองเป็นโซนด้วยนะเหมือนแบบให้ข้อมูลละเอียดมากเราต้องมีตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปเอาระบบเทรดอันนึงมาแล้วก็อุ๊ยอันนี้ง่ายมากเลยแค่ดูสโตร์โอเวอร์บอทแล้วก็เซลล์อย่างวะแล้วทำไมถึงต้องเซลล์ตอนโอเวอร์บอทอ่ะแล้วโอเวอร์บอทมันหมายถึงอะไรแล้วสโตร์มันทำงานยังไงแล้วมันสัมพันธ์กับการที่จะเซลล์ยังไงต้องดูอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าแล้วถ้ามันโอเวอร์บอทแล้วมันไม่ลงล่ะเราจะมีแผนความเห็นปะมันไม่ใช่แค่เอาระบบเทรดง่ายๆมาเทรดแล้วทำกำไรได้เลยนะครับแยกชิ้นส่วนออกมาคือผมเป็นคนนึงที่มีความคิดแบบ disassembling มาตั้งแต่เด็กแล้วอะคือเวลาทำอะไรก็ชอบไปแงะระบบเขาอะอันนี้เป็นแบบนิสัยที่ถ้าใครมีลูกนะสอนแบบพยายามปลูกฝัง mindset นี้ให้กับลูกๆนะผมเป็นคนนึงที่เมื่อก่อนอะชอบเล่นเกมเล่นเกมออนไลน์บอกเลยว่าเล่นแร็คเมื่อก่อนนะเล่นแร็คนาล็อกออนไลน์ใครรู้จักแร็คนาล็อกบ้างกดเลข5มาให้หน่อยใครรู้จักแล้วเมื่อก่อนเราเล่นแร็คในคอมใช่ไหมแล้วเราก็มีความคิดที่แบบว่าไอ้คนคิดเกมอ่ะมันทำอะไรวะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังอีเกมนี้เติมมาเยอะก่อนที่เราแบบไอ้คนคิดเกมอันนั้นคือตอนที่อยู่ประมาณป.5 ป.4 ป.5 มั้งป.5 ป.6 ประมาณนี้แหละเราก็รู้สึกว่าไอ้คนคิดเกมอ่ะมันทำอะไรวะเบื้องหลังอ่ะมันทำอะไรแล้วคนเปิดเซิร์ฟเวอร์มันทำอะไรทำไมมันถึงคุมได้อย่างนั้น GM มันคือใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเกิดไม่ทันแหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแบ
disassemble ตอนนั้นยังไม่รู้จักคำนี้นะเราไม่รู้ว่าเรามีความคิดแบบไรเรายังไม่มี definition ให้กับคำพูดต่างๆอะไรพวกนี้เราก็เลยเริ่มจะไปดูว่าบอร์ดต่างประเทศอ่ะก็เลยได้แถมเรื่องภาษากับวัฒนธรรมต่างประเทศเพราะเข้าบอร์ดต่างประเทศตั้งแต่เด็กก็เลยไปแงะระบบเขาเอามาเปิดเซิร์ฟเกมเล่นเองแล้วก็ลองเขียนภาษาแบบไอ้ txt command อ่ะว่าอ๋อที่มอนเตอร์มันเกิดแบบตรงเนี้ยแล้วแบบแล้วเขาจ่ายเงินเข้ามาผ่าน npc แล้วเราได้เงินอ๋อมันเขียนออกมาอย่างนี้เองโคดดิ้งอะไรมันเป็นอย่างนี้เองเออไปแงะระบบเขาหมดเลยเกมอะไรก็แบบแงะหมดอ่ะเอามาดิ python อะไรภาษาแบบ python p2PHP อะไรแบบว่าแงะระบบหมดเลยเออประมาณเนี้ยเรามี mindset แบบนี้นะเราจะแยกระบบเทรดออกมาเราจะไม่แบบแค่เอามันมาใช้เฉยๆนะครับโอเคยาวละเรื่องเนี้ยมีอะไรเล่าเยอะเลย ที่เมื่อกี้ถึงตัวไหนละใช่มั้ย R แรกคือ leading นะครับ leading ก็คือไปค้นคว้ามาก่อนไปทำ research เอาละหาระบบมา2คือ E ก็คือ extractนะครับพอเราได้อันที่ถูกใจมาแล้วอันนี้แหละเหมาะกับเราแน่ๆเลยน่าจะเป็นระบบ swing trade ที่เราน่าจะเอามาเทรดแบบสบายๆไม่ต้องเข้าบ่อยบางวันไม่ต้องเทรดก็ได้แต่กำไรได้ทั้งเดือนเลยอะไรเงี้ย extract นะครับแล้วก็ test ด้วยนะครับไม่ใช่เอามาแล้วใช้เลยเอามา test ก่อนจะ back test ก็ได้หรือจะ forward test ก็ได้แต่ forward test ใช้ demo account นะครับอย่าไปใช้บัญชีจริงอย่าไปเอาเงินไปแบบโยนเงินเข้าตลาดเล่นไม่สนุกนะการเสียเงินไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับแต่เสียเงินเพื่อการเรียนรู้ก็หาวิธีที่มันประหยัดที่สุดนะครับเทสระบบก่อนเทสเทรดดิ้งซิสเต็มว่าโอเคไอ้ระบบเนี้ยที่เราไปเอามามันให้ผลเป็นแบบนี้นะเราเอามาลองแล้วแบบสถิติมันน้อยกว่าในหนังสืออยู่ 10% อะไรอย่างเงี้ยเราก็จึงต้องรู้แล้วว่าต้องทวีคนะครับปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของเราเห็นไหมระบบเทรดทุกคนมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราเอามาปรับแต่งอย่างเช่นอย่างของผมที่เอามาจากหลายที่ปนกันมากเลยแต่ว่ามันก็จะอยู่ในสโคปของ price action เรื่องของแท่งเทียนแนวรับแนวต้านแบบ static แล้วก็เรื่องของการดู market sentiment เรื่องของการอ่านพฤติกรรมราคา pattern อะไรพวกนี้ครับก็จะไม่พ้นเรื่องนี้แต่ดูจากหลายๆที่แล้วเราก็เอามาปรับเป็นของเราเองอะว่าโอเคเราเป็นคนกำหนดได้นะชีวิตเรากำหนดเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าระบบเทรดไม่ได้กำหนดเรากำหนดระบบเทรดเราก็เลยกำหนดว่าเราจะเทรดแบบไม่อยากเทรดทุกวันบางวันอยากจะเบรกก็เบรกแล้วก็อยากไม่ชอบถือยาวแต่บางทีเราก็อยากเก็บสั้นเดี๋ยวงงแหละเราอยากถือยาวเพราะเราไม่อยากเข้าเทรดบ่อยแล้วก็เก็บคำใหญ่แต่บางอารมณ์เราก็อยากเก็บสั้นเราก็อยากเดย์เทรดบ้างมีเวลาว่างวันไหนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยอยู่บ้านมีเวลาที่จะเดย์เทรดทีเนี้ยผมก็จะต้องหนักกว่าชาวบ้านเขาละเพราะเราจะ adopt multiple strategy ที่อยู่ในสโคปเดียวกัน มันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นในการทำสถิติทั้งเทรดยาวและก็ทำสถิติทั้งเทรดสั้นด้วยแล้วก็ค่อยๆทวีคไปเรื่อยๆว่าเออถ้าเทรดยาวนะต้องเดลี่ดีไหมวะพอใช้ไปสักพักหนึ่งตัดเดลี่ออกเหลือแค่ทำเฟรม4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงแล้วก็โอเคผลมันดีขึ้นเออผลมันดีขึ้นวินเรทRRเราดีขึ้นผลลัพธ์กำไรมันดีขึ้นนั่นแหละก็แสดงว่าเดลี่ทำเฟรมเราอาจจะไม่ต้องกระเถิบขึ้นไปดูละดูแค่ว่า4ชั่วโมงแล้วถ้า4ชั่วโมงไม่มีก็คือไม่เทรดอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็จะทวีคเพื่อให้ตรงความต้องการของเราส่วนอีกฝั่งนึงที่เป็นday trading strategy หรือ sniper trading ที่เทรดอยู่ก็จะกำหนดไว้ว่าจะเป็นวันที่เราต้องว่างสมองโล่งจริงๆเพราะมันจะต้องใช้พลังงานเยอะนะครับแล้วก็เป็น week ที่แบบไม่มีสอนเราก็จะต้องดูอะไรมั่ง day trade ก็ต้องดูทำเฟรมเล็ก M15 ใช่มั้ย M15 เพราะฉะนั้น4ชั่วโมง daily อะไรไม่เกี่ยว1ชั่วโมงดูไหมก็จะดูเป็นระยะ1ชั่วโมงแต่ด้วยความขี้เกียจแม้แต่จะเอานิ้วชี้ไปกดเปลี่ยนไทม์เฟรมจาก M15 เป็น1ชั่วโมงเราก็เลยใช้วิธีการบีบกราฟ15นาทีเพื่อดู1ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเรา เทคนิคมันมีเหตุผลมาจากเอาจริงๆนะสำหรับตัวมารินเองนะเทคนิคอะเกิดขึ้นจากความขี้เกียจของผมครับ ความขี้เกียจความขี้เกียจทำให้เราพยายามจะหาวิธีที่มันง่ายที่สุดที่เราจะทำงานได้อย่างได้ผลลัพธ์
มากที่สุดอันนี้คือข้อดีของความขี้เกียจแต่ขี้เกียจแบบนั่งๆนอนๆอยู่เฉยๆงั้นไม่เอานะไม่ชอบนะครับเราก็ทวีกมันให้ตรงความต้องการของเรานะครับส่วนถ้าจะสไนเปอร์ไม่ค่อยทำแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามัน require แบบ mental energy เยอะมากมันต้องการพลังจิตเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมานั่งแบบเล็งอยู่ทั้งวันแล้วเราจะมานั่งแล้วเราจะมาเทรดทำไมเรามาเทรดเพื่อไปใช้ชีวิตไม่ใช่หรอเราไม่ได้มาเทรดเพื่อที่จะเอาชีวิตมานั่งเทรดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเราก็เลยรู้สึกว่าจะไม่เทรดทุกวันแล้วก็ชอบสวิงเทรดซะมากกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้เงินมันทำงานแบบแท้ทรูเลยเราก็ทวีคไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญในทุกๆกลยุทธ์การเทรดเลยนะครับทุกกลยุทธ์การเทรดอ่ะทุกวิธีทุกเทคนิคทุกระบบสามารถทำกำไรได้หมดเลยนะครับสามารถทำกำไรได้หมดเลยแม้กระทั่งระบบเทรดที่หลายๆคนเคยทิ้งไปแล้วอ่ะเคยทิ้งไปแล้วเมื่อก่อนเคยมีนะของผมก็มีเคยทิ้งไอ้3เส้นไปที่เป็นไดนามิกนะครับที่เป็นเส้น moving average 3เส้นอ่ะถามว่าทุกวันนี้มันยังทำกำไรได้อยู่ไหมตอนนี้ถ้ากลับไปใช้จะทำกำไรได้ตอนนั้นเราแค่ไม่เข้าใจเฉยๆว่ามันไม่เหมาะกับสภาพตลาดแบบไหนเพียงแค่เราไปเจอ losing streak แล้วก็เลยรู้สึกว่าระบบนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยทิ้งไปหลายระบบนะครับแต่เมื่อเราได้เรียนรู้มามากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วระบบเทรดที่เราเคยทิ้งไปอ่ะมันทำกำไรได้หมดเลยนั่นน่ะแล้วเราแบบกลับไปใช้มันอ่ะเราก็จะกลับไปทำกำไรได้แต่แค่เรารู้มากขึ้นในตอนนี้ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะระบบเทรดนะมันเหมาะกับสภาวะตลาดแบบไหนบ้างนะครับแต่ก็ต้องไปเก็บสถิติอยู่ดีนะ moving average ที่ใช้คือเส้น EMA 20 50 200นะครับอย่าเอาไปใช้แบบไม่มีคู่มือนะบงนะครับ บอกไว้ก่อนถ้าไม่เข้าใจหลักการของเส้นค่าเฉลี่ยเมื่อก่อนนะเราอีกวันนี้เวลาเยอะเมื่อก่อนมันจะเป็นยุคที่ทุกคนแบบห่วงค่าพีเรียดห่วงค่าการตั้งค่ามากเลยอ่ะการจะแบบใช่ไหมเคยเจอไหมการที่เราจะรู้ว่าสักคนหนึ่งอ่ะที่มาโพสแบบกำไรอ่ะว่าเขาแบบเฮ้ยพี่ใช้เส้น moving average เส้นอะไรอ่ะทำไมแม่นจังแบบพี่ใช้เลขอะไรอ่ะกูอยากรู้ก็ต้องไปเรียนกับพี่อ้าวไอ้อย่างวะแสดงว่าเส้นนั้นมันต้องแบบเทพมากแน่ๆเลยมันต้องแบบเราเข้าแล้วมันต้องกลับตัวแน่ๆเลยเขาถึงใช้มาแบบทำกำไรแล้วก็หูมีมูลค่าแบบต้องเรียนตั้งหลายพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ RSI store ก็ต้องเป็นแบบว่า store ที่เราตั้งค่ามาเฉพาะนะเป็นแบบ store พิเศษที่และด้วยความเป็นมือใหม่ไงเราก็ไม่รู้เก็ทไหมเราก็แบบด้วยความเป็นมือใหม่เราก็แบบอ๋อมันแสดงว่ามันต้องแบบเราต้องเรียนกับเขานะเนี่ยเราถึงจะได้แบบเลขที่จะตั้งค่าสโตร์ตัวเนี้ยแล้วเป็นไงตอนเรามารู้ความจริงทีหลังว่าอ๋อจริงๆแล้วอินดิเคเตอร์มันตามราคานี่หว่าแล้วไอการที่ตั้งค่าแบบไปเลขอะไรอ่ะมันก็แค่ดึงค่าเฉลี่ยมาไกลขึ้นแค่นั้นเองใช่ป่ะพอเรามารู้แล้วเราก็แบบว่าตอนอ่ะมาถึงพาร์ทอีกพาร์ทนึงก็คือตอนนั้นอาจจะมีโกรธว่าอ้าวหลอกฉันใช่ไหมแต่เมื่อความคิดเราพัฒนามาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอเคขอบคุณประสบการณ์ที่เราได้จ่ายเงินเรียนตรงนั้นไปเราเลยได้รู้ว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะเราจะมีอะไรมาเปรียบเทียบใช่ป่ะเราก็รู้สึกขอบคุณว่าทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบนั้นคือแบบที่ไม่ถูกต้องเวลาเราเอาไปแบ่งปันหรือถ่ายทอดต่อเราก็จะได้บอกจากประสบการณ์ได้ว่าการใช้งานแบบนั้นน่ะมันผิดนะความเข้าใจแบบนั้นมันผิดถ้าเราไม่เคยเรียนแบบผิดมาก่อนเราจะรู้หรออะไรถูกใช่ป่ะสิ่งสำคัญที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกกลยุทธ์การเทรดนะครับไม่ใช่ win rate ไม่ใช่ risk reward ratio แล้วก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เกมส์ด้วยนะครับแล้วมันคืออะไรล่ะให้ทายว่ามันคืออะไรไหนลองขอดูคำตอบหน่อยคิดว่าถ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบเทรดไม่ใช่ win rate ไม่ใช่อัตราการชนะไม่ใช่อัตรา risk reward ระยะ SL ต่อ TP แล้วก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เกนหรือเปอร์เซ็นต์กำไรทุกคนคิดว่ามันคืออะไรบ้างครับขอดูคำตอบแบบยังไม่ได้ก่อนเฉลยก่อน pre-test อ่ะพิมพ์มาชอบป่ะกระดิ่งเนี้ยวินัยน้องลิฟเองบอกว่าต้องมีวินัย MM มีอะไรอีก MM นี่คือลูกอมป่ะครับลูกอมช็อกโกแลตเคลือบชอบคำตอบนี้ที่สุดให้เลยดวงสิ่งขอเรียนเชิญเข้ากลุ่ม
ขอพรเทพฟอเร็กซ์อยู่รอดในตลาดประสบการณ์มีอะไรอีกโอ้โหตอบไม่ซ้ำกันสักคนเลยดีจังเลยวันนี้มีคำตอบที่หลากหลายมากชอบจังเลยแบบความหลากหลายมันเป็นแบบเสน่ห์ของคนนะประสบการณ์อยู่รอดในตลาดดวง money management วินัยอ่ะมันคือลอจิกของระบบเทรดของคุณนั่นแหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบเทรดก็คือลอจิกลอจิกคืออะไรลอจิกแปลว่าตรรกะนะครับเรียนเทรดวันนี้ฟรีคอร์สภาษาอังกฤษลอจิกคือตรรกะเบื้องหลังของระบบเทรดของเราอย่างเช่นระบบเทรดที่ผมใช้ projection ใช้แนวรับแนวต้านนะครับเราก็จะมีลอจิกเบื้องหลังนะครับขอใช้คำว่าลอจิกเลยเนาะลอจิก behind หรือลอจิกเบื้องหลังนะครับของการใช้แนวรับแนวต้านนี้ว่าที่เราใช้แนวรับแนวต้านที่เราเลือกแนวรับเนี้ยเพราะว่าเทรนด์มันเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะแล้วเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยแนวรับเนี่ยมันมีแรงซื้อมากกว่าเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแนวต้านเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในระบบเทรดอ่ะลองยกตัวอย่างคนที่ใช้ systematic บ้าง moving average 200ที่เข้าเทรดด้วย moving average 200เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ตลาดเป็นเทรนด์ขาลงนะแล้ว2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเสียงหายมีคนบอกว่าเสียงหายเสียงหายจริงเปล่าปกติ ยังไงโอเคเสียงกลับมาก่อนเดี๋ยวเขาพูดต่อไม่ได้ไม่อยากให้พลาดแต่เป็นลอจิกของระบบเทรดนะครับว่าเหตุผลเบื้องหลังอะว่าที่เราดูแท่งเทียนเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับมันไม่ใช่แค่การทำตามโอเคไหมเริ่มเราอาจจะมีความแตกต่างตรงนี้นิดนึงนะครับน้อยที่ที่จะสอนให้ทำเป็นเพราะว่าบางคนก็ขี้เกียจสอนไงว่าเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันไงแบ็คกราวของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพื้นฐานการศึกษาพื้นฐานความคิดมุมมองของเราต่อระบบเทรดต่อกราฟมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาเทรดเหมือนกันไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุดแล้วที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจระบบเทรดของเราให้ดีที่สุดนะครับว่าทำไมเราถึงใช้นาราต้าแบบนี้ทำไมถึงใช้ RSI เราใช้ดูอะไรบ้างแต่เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า RSI ทำงานยังไงใช่ไหมครับสโตร์ทำงานยังไงเอาไปใช้ตอนไหนดีใช้คู่กับอะไรได้บ้างถ้ามันขึ้นข้างบนแล้วมันทำอาการแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเนี่ยตีความหมายถูกรู้จักโลกเทรดของเราให้ดีนะครับแล้วก็มีสถิติที่เราวัดผลมาแล้วด้วยนะครับทำความรู้จักเทรดระบบเทรดตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักระบบเทรดของเราได้ดีเท่าตัวเราเองและเราก็ไม่สามารถไปรู้จักระบบเทรดของคนอื่นได้ดีเท่าเขาด้วยใช่ป่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทวีคอะไรบ้างไงใช่ป่ะที่เราเอาแบบไปขอเทมเพลตเข้ามาจากกลุ่ม Facebook เนี้ยแล้วก็มี RSI แล้วก็บอกสัญญาณ buy sell แบบชัดเจนมากเลยแต่คนที่คิดขึ้นมาคนที่เขาทำขึ้นมาเขาปรับอะไรให้เข้ากับตัวเขาเองบ้างเขาถึงไปเทสแล้วมันได้กำไรของเขาอะแต่พอเราไปเอามาใช้อะ แล้วเราไปเจอช่วง losing streak พอดีแล้วก็เอามาใช้ปุ๊บอะไรวะ stop loss อะไป3ไม้5ไม้แล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะเกิด doubt หรือว่าเกิดแบบคำถามคาใจขึ้นมาเพราะเราไม่มีสถิติไงเราไม่ได้เทสมาก่อนว่าการทำแบบนี้ซ้ำๆไปนานๆมันให้ผลยังไงเขาอาจจะได้กำไรก็ได้เพราะเขามีสถิติของเขาแต่เราไม่มีสถิติไงครับเราก็เลยรู้สึกว่ามีระบบเทรดแล้วแต่ว่าเหมือนยังเปลี่ยนระบบเทรดไปเรื่อยใช้ไปแบบรู้สึกว่าเทรดเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแหละความมั่นใจมันมาจากการทำสถิตินะครับเราจะได้ไม่รู้สึกว่าไม่ชัวร์ว่าจะเข้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวข้อที่เท่าไหร่เนี่ย5ใช่ไหมเราต้องมีสิ่งนี้เพื่อให้จุดได้เปรียบของเราได้แสดงผลไม่งั้นก็เฟลนะครับเราอาจจะระบบเทรดของเราอาจจะมีจุดได้เปรียบหรือมี edge in the market อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวใช่บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าระบบเทรดเราอ่ะที่ใช้อยู่แล้วเรากำลังจะทิ้งมันไปอ่ะมันมีจุดได้เปรียบที่แบบ risk rewardใหญ่มากๆวินเลทอาจจะไม่เยอะแต่ริสรีวอร์ดใหญ่มากๆแต่แค่เรายังเทรดไม่ถึงตอนที่เอจหรือจุดได้เปรียบมันแสดงตัวออกมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยก็คือ proper risk management นะครับต่อให้เรามีระบบเทรดที่ได้เปรียบในตลาดริสรีวอร์ด1ต่อ100เท่าวินเลท 70% ถูก 70% แต่ถูกครั้งนึงแบบได้100เท่าเลยแต่ถ้าเรา
ไม่มี proper risk management หรือการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมถ้าเราบังเอิญทอยเต๋าไปออก 30% ที่เราจะต้องแพ้ตลาดพอดีเลยแล้วเราดันใส่หลอดใหญ่เกินหรือไปถัวหรือเทรดด้วยอารมณ์ 30% นั่นแหละจะทำให้เงินเราหมดพอร์ตล้างพอร์ตเลยครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของวินัยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะเราจะทำยังไงดีให้เป็นคนมีวินัยการเทรดในโลกของความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้สวยเหมือนที่เราเห็นภาพโฆษณาโอเคไหมอันนี้เผื่อใครที่เพิ่งใครที่เพิ่งเคยเรียนด้วยกันครั้งแรกนะครับขอมอบ mindset นี้ให้เป็นของขวัญเลยละกันนะครับให้ทุกคน embrace mindset นี้ไปเลยในการเทรดในโลกของความเป็นจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงที่วงแดงๆอ่ะมันจะมีบางช่วงนะอันนี้คือสถิติจริงๆนะบางเดือนอ่ะ3เดือนติดลบต่อเนี่ยมากสุดอ่ะ5เดือนเป็นเดือนที่ติดลบหมดเลยแต่เห็นไหมว่าความเสี่ยงของมันน้อยแล้วมันลบ 3% 0.5% อันนี้เยอะ 16% เนี่ยแบบเนี้ยนะครับแต่ให้ดูผลรวมนะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นกำไรเห็นป่ะแต่คิดดูสิกว่าจะได้สถิติแบบเนี้ยมันใช้เวลาแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเทรดแบบอาทิตย์เนี้ยเพิ่งเรียนระบบเทรดนี้เสร็จหรือเพิ่งเทคคอร์สไพ่แอคชั่นเสร็จแล้วประเทศอาทิตย์เดียวปรากฏว่าดันมาเจอช่วงนี้พอดีที่เป็นแบบโอ้โหลบ 9% เลยอะเดือนนี้เป็นไงทิ้งระบบเทรดเลยแบบว่าโอ้ยมันใช้ไม่ได้แล้วเราเทรดแบบนี้แล้วแบบขาดทุนไปหาที่เรียนใหม่ไปหาคอร์สใหม่ไปหาเทคนิคใหม่เปลี่ยนระบบเปลี่ยนเทคนิคแล้วไปเปลี่ยนไปปุ๊บดันไปเจอช่วงนี้อีกช่วงที่แบบไปเทรดระบบใหม่ปุ๊บไปเจอช่วงที่มันต้องเสียพอดีก็ทำไงอีกเปลี่ยนระบบเทรดไปเรื่อยก็เปลี่ยนไปอีกนั้นไปเจอช่วงแบบดรอดาวน์ของระบบนั้นๆตลอดเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอะไรดวง ใครบอกดวงเมื่อกี้ ไม่ใช่นะครับเราต้องเทรดแบบเดิมถึงแม้ว่าจะเสียลองเทรดไปสิเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีสถิติเห็นไหมว่าเราต้องนี่แหละคือเหตุผลที่อยากให้เทรดบนบัญชีทดลองหรือเดโมก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราหยิบของใหม่มาใช้อ่ะเราจะไปเจอช่วง losing streak หรือไปเจอ winning streak แล้วช่วงที่มันเป็นแบบช่วงที่เป็นพายุเข้าอ่ะระบบเทรดเรามันทำงานยังไงเราลองใช้ไปจนกว่ามันจะแบบได้เยอะๆอย่างน้อย100ครั้งนะครับอย่างน้อย100เทรดถูกใช่ครับอย่างน้อย100เทรดนะครับเดี๋ยวใช่หรอ90ถึง2010ใช่ๆอย่างน้อย100ครั้งเราถึงจะได้รู้ว่าบัญชีทดลองใจไม่สั่นใช่แต่เราไม่ได้เทรดบัญชีทดลองเพื่อที่จะไปดูจำนวนเงินที่ได้นะแต่เราเทรดเพื่อให้รู้ว่าระบบเทรดเนี้ย1เดือน3เดือนเนี่ยมันให้ผลเป็นยังไงบ้างในแต่ละช่วงสภาพของตลาดนะครับถ้ามันโอเคแล้วเรารู้สึกว่าโอเครีซัลต์มันจะออกมาได้2อย่างอย่างแรกคือวินเรทเยอะเพราะเราเก็บปิดไวใช่มั้ยเนี่ยพวกปิดไวจะวินเรทเยอะ RR ก็โอเคประมาณ1ต่อ1แต่อาศัยว่าวินเรทเยอะนะครับก็จะได้เข้าออกบ่อยหน่อยกับแบบที่2วินเรทน้อยแต่ RR ใหญ่เพราะว่านานๆราคามันจะวิ่งไปไกลๆทีใช่มั้ยแต่ถ้ามันวิ่งไปแล้วถูกทางจะได้ก้อนใหญ่ที่เหลือสต็อปลอสหมดเลยสต็อปลอสแบบ70ไม้เทคโปรฟิต30ไม้แต่เทคโปรฟิต30ไม้นั้นน่ะกลับมาเป็นกำไรได้หมดเลยอันเนี้ยเลือกที่เหมาะกับเรานะครับเราเป็นคนแบบไหนล่ะเราชอบแบบวินเยอะๆแต่ว่าเอาแบบเก็บทีละ1ต่อ1 1ต่อ2หรือเราจะชอบหรือเราโอเคกับการที่เราวินน้อยๆแต่กินทีละคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆแล้วก็เทรดไม่เหนื่อยอันนี้เลือกเอานะครับมันดีทั้ง2แบบมีข้อดีข้อเสียทั้ง2แบบอยู่ที่เราอ่ะยอมรับแบบไหนได้นะครับคำถามก็คือคุณมีวิธีจัดการตัวเองในช่วงดรอดาวน์ยังไงในช่วงที่เนี่ยในช่วงที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างมาเฉยๆนะสมมติว่าเนี่ยช่วงเนี้ยสมมติว่าเป็น5สัปดาห์แล้วกันอ่ะ5สัปดาห์เนี้ยเราเทรดติดลบหมดเลยอ่ะ5สัปดาห์เนี้ยลอสหมดเลยติดต่อกันเราจะมีวิธีการจัดการตัวเองไงไม่ใช่จัดการตลาดหรือระบบเทรดนะจัดการความคิดของตัวเองยังไงอันที่2คุณสามารถทำตามระบบเทรดของตัวเองได้ไหมยังทำต่อหรือเปล่า3ก็คือคุณมีสิ่งที่จะทำให้คุณเข้าเทรดได้เหมือนเดิมแม้ในช่วงระบบช่วงที่ระบบเทรดเสียบ่อยๆไหมในช่วงที่เราเทรดแล้วก็แบบ
เฮ้ยวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ถูกครบหมดแล้วนะดูครบหมดทุกเงื่อนไขแล้วแต่เข้าแล้วมันก็ยังผิดอยู่ผิดอยู่พอเสีย3ครั้งปุ๊บวินมา1 2เสียอีก3ครั้งอีกแล้วอย่างเงี้ยเรายังสามารถทําระบบเดิมได้อยู่มั้ยเรายังสามารถเทรดเหมือนเดิมได้อยู่มั้ยนะครับซึ่งส่วนมากเขาตอบเลยว่าไม่ไปตั้งแต่3สต็อปลอสแรกแล้วใช่มั้ยสติเราก็จะแบบเทรดเสีย3ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนระบบเทรดแล้วแล้วก็กระโดดไปหาอะไรใหม่ๆนะครับนั่นแหละเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะตอบเลยว่าไม่นะครับอันนี้ตอบตัวเองนะครับเราต้องเริ่มจากการไม่โกหกตัวเองก่อนตอนนั้นที่เราผมอ่านผมก็รู้สึกว่าเราก็ตอบตัวเองว่าใช่จริงๆตอนนั้นอะใช้ moving average ใช่ไหมพอมันทะลุเส้นไปแบบ3ครั้งเรารู้สึกว่าแบบเส้นนี้มันไม่เวิร์กแล้วมันน่าจะต้องปรับเป็นเส้นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปเห็นของเพื่อนแบบเฮ้ยใช้เส้น90ว่ะเส้น90แบบดูเหมือนจะแม่นกว่าเราก็จะเปลี่ยนไปใช้แล้วพอเปลี่ยนไปใช้ปุ๊บบงเลยก็ต้องหาเส้นใหม่กันอีกเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะทิ้งระบบแล้วก็ไปหา Holy Grail ตัวใหม่ทันทีนะครับซึ่งมันไม่มีอยู่จริงแล้วหลายๆคนก็คงได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะลองถามเพื่อนๆที่เทรดมาสักเกิน2ปีครับเขาจะเริ่มบอกแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาได้เปลี่ยนระบบเทรดมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เจอตัวไหนเลยที่มันสามารถแบบถ้าเราเอามาใช้เฉยๆนะก็จะรู้สึกว่ามันไม่เจอนะครับแต่มันอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่าแทนที่จะเปลี่ยนระบบเทรดของเราเราลองถามตัวเองก่อนดีไหมครับว่าเราอ่ะมีวินัยมากพอที่จะทำตามแผนการเทรดที่เราวางไว้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแม้กระทั่งในช่วงที่เป็นรอดาวนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราทำได้ไหมช่วงที่เราเทรดแบบเนี้ยแล้วมันแบบลอสเรายังสามารถทำแบบเดิมได้อยู่ไหมถ้าทำได้นะครับส่วนใหญ่คนที่ทำได้แล้วผ่านตรงนี้ไปได้จะได้เห็นกำไรนะครับรู้จะหาคำไหนมาแทนก็สรุปง่ายๆเลยว่าจะได้เห็นกำไรนะครับหนึ่งในวิธีคิดที่ดีก็คือการอยู่ในสังคมที่มีคนเทรดสไตล์เดียวกันหาสังคมที่คนเทรดแบบสไตล์เดียวกันเหมือนเราอย่างเช่นถ้าชอบแบบ price action อย่างเงี้ยในกลุ่ม uptrend ก็จะเป็น price action ใช่ไหมครับถ้าเป็นกลุ่ม uptrend ก็จะมีแต่คนแบบเทรดแบบ price action พอเราอยู่ในคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่แบบเทรดในสไตล์เดียวกันด้วยวิธีการเครื่องมือเดียวกันหลักการเดียวกันมันจะช่วยกันส่งเสริมกันขึ้นไปมากขึ้นมันจะช่วยกันแบบช่วยกัน correct แบบแชร์ข้อผิดพลาดมาให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยรอบเนี้ยแบบแท่งเทียนแบบเนี้ยอาจจะหลอกได้นะอย่างแล้วต้านแบบเนี้ยโดน breach นะอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็จะแบบว่าเออเอาไปใช้ได้เหมือนกันเอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไปอยู่ในสังคมเทรดที่แบบมีทุกอย่างอย่างเช่นบนกลุ่ม Facebook หลายๆกลุ่มที่มันมีคนเทรดแบบทุกสไตล์เลยอ่ะทั้ง systematic ทั้งhedging ทั้ง price action ทั้งแบบเยอะแยะไปหมดเลย harmonic pattern supply demand อะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเป็นไงพอเราเข้าไปถามเรื่องว่าเราจะดูแนวรับแนวต้านของทองคำอาทิตย์หน้ายังไงดีคอมเมนต์ที่มาคืออะไรถ้า harmonic pattern นะดูอย่างงี้เฮ้ยมันถึงขึ้นที่5แล้วมันเป็นขึ้นปรับแล้วไม่ใช่มันถึงซัพพลายแล้วมันจะลงนะมันจะมีคนรอขายตรงนี้มันจะมีอะไรอีกอ่ะเฮ้ย moving average มันบีบเข้าหากันแล้ว สรุปแล้วเราเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมึนตึ๊บไปเลยใช่มั้ยเพราะว่าทุกคนเค้ามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ในสังคมที่เทรดในสไตล์เดียวกันนะครับของผมอยู่ในกลุ่ม Telegram ต่างประเทศใช่มั้ยก็ไปเจอเหมือนกันนะที่เค้าเทรดแบบโหมันมองไม่เหมือนกันสักคนเลยอ่ะแล้วในไทยหากลุ่ม Price Action ก็มีแต่กลุ่มแบบจะเก็บเงินจะเอาซิกจะแบบอะไรเนี่ยแล้วฉันจะหาแบบเจอแต่กลุ่มรอโค้ดซิกเราส่งซิกใช่มั้ยมันก็จะเจอแต่แบบเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไปหากลุ่มสังคมนักเทรดที่ไหนดีล่ะที่เทรดในสไตล์เดียวกันแล้วเราก็เลยได้เลยจุดความคิดที่จะไปหามาถึงจุดที่โอเคฉันจะสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองขึ้นมา ในเมื่อเราหาไม่ได้เราก็สร้างมันขึ้นมาเองโอเคมั้ยเราก็เลยตั้งกลุ่ม Uptrend Price Action Trading ขึ้นมาโอเคยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับ ถ้าเราเทรดในสไตล์เดียวกันเนาะเขาบอกว่านะครับจิมรอนบอกว่า you are the average of the five people you spend the most time with คุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยบ่อยที่สุดตอนนี้เราใช้เวลาอยู่ด้วยเราใช้เวลาอยู่กับใครบ่อยที่สุด5คน ไม่ต้องตอบตัวเองจริงไหมแล้วลองคิดดูว่าจริงป่ะค
คนที่เราแบบไปคลุกคลีด้วยอยู่ใกล้ๆด้วยอะไรเงี้ยเป็นไงส่วนตัวตอนนี้อยู่คนเดียวคอนโดเพราะว่าโดนล็อกดาวน์กลับบ้านก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยอ่ะอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าฉันจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มนักเทรดที่มันเป็น elite trader ที่เขาแบบเทรดเก่งๆที่เขาเทรดสไตล์ price action ที่เขาทำกำไรได้ที่เขาเทรดเป็นแบบกองทุนเราผมเคยคิดนะว่าแล้วฉันจะไปหาคนพวกนั้นได้ที่ไหนวะมันอยู่ต่างประเทศหมดเลยเราก็เลยทำการ stimulate ก็คือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาล้อมตัวเองเลยโดยการใช้แบบ through social media นี่แหละเราก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็เข้าไปในเพจเข้าไปใน community ไปติดตามแบบchannel ของคนที่เขาแบบเป็นสไตล์เดียวกับเราแล้วเราก็เปิดกอแบบเปิดทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยเปิดบ่อยๆเปิดให้เสมือนกับเราอยู่กับคนพวกนี้ครับนี่เป็นอีกวิธีนึงจําได้มั้ยตอนที่ผมพูดเรื่องการเล่นเกมแล้วผมเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของต่างประเทศนั่นแหละครับหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่าโค้ชมารินก็เรียนจบในไทยไม่ใช่หรอแล้วทําไม embrace แบบมีลอจิกตรรกะการคิดแบบwestern หรือว่ามีแบบ culture แบบนู้นเนี่ยแหละครับผมใช้วิธีการ absorb through social media ก็คือซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็mindset ต่างๆผ่านทางสื่อพวกนี้แหละเหมือนเราแบบสร้างสถานการณ์ให้คนพวกนั้นน่ะมาอยู่รอบตัวเราผ่านทางหน้าจอผ่านทางแบบ channel YouTube ผ่านทางอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ด้วยนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ก็เราออกไปหาเขาไม่ได้นี่แล้วอยู่ดีเราจะแบบว่าไปคุยได้มั้ยล่ะกับพี่จูนจริพรเจ้าของ WHA เงี้ยเค้าก็คงไม่รู้จักเราเป็นแบบใครก็ไม่รู้อ่ะจะเค้าจะมีเวลาให้เรามั้ยล่ะเราก็ดูวิดีโอที่เค้าพูดแค่นั้นเองนะครับสรุปก็คือเทคนิคเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรามีจุดได้เปรียบในตลาดเป็นเครื่องมือเป็นมีนส์เป็นเมธอดที่ทําให้เราอ่ะสามารถมีปลายเข็มที่จิ้มเข้าไปดูดแบบmarket share ออกมาจากตลาดได้แบบส่วนนึง 1% ของตลาด forex กี่ล้านดีประมาณนี้แต่มันไม่ได้การันตีกําไรนะครับระบบเทรดไม่ได้การันตีกําไรคอร์สเรียนไม่ได้ทําให้เราได้กําไรหนังสือไม่ได้ทําให้เราได้กําไรแต่การเอาความรู้จากคอร์สเรียนจากหนังสือจากการเรียนรู้ไปใช้ทําให้เราได้กําไรนะครับระบบเทรดต้องมีตรรกะไม่ใช่คิดแต่ไม่มีตรรกะนะมันต้องมีแบบlogic ด้วยนะระบบเทรดอ่ะไม่งั้นเราจะเทรดด้วยความไม่เข้าใจเทรดด้วยความที่แบบทําไมมันเสียวะทําไมแนวรับแนวต้านนี้มันโอ้มันใช้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ไม่รอดในช่วงดอดาวอีกนะครับพอถึงช่วงที่มันแบบเสียบ่อยๆเราไม่รู้นี่ว่าระบบเทรดเนี้ยมันเป็น trend following system มันไม่เหมาะกับไซด์เวย์เราเอาดันไปเทรดในไซด์เวย์มันก็เสียเอาแล้วเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเสียวะใช่มั้ยเราต้องเข้าใจ logic ด้วยนะครับระบบเทรดจะไร้ค่าทันทีถ้าไม่มี risk management นะครับต่อให้ win rate 99% เลยแต่ถ้าไปเจอ 1% นั้นเมื่อไหร่ที่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับมันจะเกิดขึ้นแน่ๆมันจะกวาดทุกอย่างไปจากเราหมดเลยทั้งกำไรและเงินต้นนะครับแล้วก็เวลาด้วยที่เสียไปกับการเทรดเก็บมาแล้วก็อันสุดท้ายคือให้ surround yourself รายล้อมตัวเองด้วยคนที่เทรดและคิดเหมือนกันในเชิงบวกทั้งวิธีคิดและวิธีทำด้วยนะครับอยู่กับคนที่แบบอยู่แล้วแบบ encourage กันอ่ะอันนี้ฝากบอกสมาชิกในกลุ่มด้วยนะถ้าเจอเพื่อนๆเข้ามาเราแบบเราบวกเขาเลย บวกก็คือแบบใครแบบเสียมาหรืออะไรเงี้ยเราพยายามให้กำลังใจกันก่อนให้ตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆแบบแนะนำกันไปนะครับอันไหนช่วยแนะนำเพื่อนได้หรือเราเฮ้ยเคยเจอเนี่ยเพื่อนที่เคยเจอแบบที่เราล้มมาเลยเราช่วยบอกเขาด้วยนะครับช่วยกันทำให้สังคมการเทรดของเรามันน่าอยู่ขึ้นเนาะเราจะได้เป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ไงโฆษณาอยู่ข้างหลังติดตามสาระดีๆติดตามสาระเพิ่มดีๆคืออะไรวะติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเหล่านี้นะครับ Facebook Uptrend TH แล้วก็ YouTube Channel Uptrend ชีวิตกลับขึ้นแล้วก็กลุ่ม LINE ของนักเทรด Price Actionโครงการพาลิ้มเองลงดอยชอบซื้อโครงการจังใครอยู่ห้องอัพเทรดแล้วไม่รู้จักคนนี้นี่คือพลาดนะบอกเลยนะครับแล้วก็สำหรับหนังสือกับคอร์สเรียนนะครับก็สอบถามไปที่ Uptrend TH นะครับบนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปแก้ตรงนั้นหน่อยโอเคเนาะหมดยังหมดแล้วแหละ
จบที่โฆษณานะครับโครงการพาลิเมงลงดอยโอเคเดี๋ยว stop recording เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อนิดนึงก็ได้แต่ว่าอันนี้เอาไว้ให้คนที่มาดูย้อนหลังดูได้แบบกระชับกระชับก่อนทั้งหมด50